เวียสุกณลวัฒประกาศปิดกิจการโชว์รูมรถยี่ห้อดังเรียกได้ว่ากลายเป็นคุณพ่อลูกอ่อนรับอีกบทบาทหนึ่งที่คลั่งรักหลงรักห่วงลูกสาวมากๆเลยตอนนี้นอกจากจะโลดแล่นบนเส้นทางบันเทิงอีกหนึ่งบทบาทของพระเอกดังเวียสุกณลวัฒคือนักธุรกิจหนุ่ม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทโหมดแพชชั่นจำกัดผู้บริหารจากไครอัมรังสิตซึ่งหนุ่มเวียได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนๆคนสนิทลงทุนกว่า30ล้านบาทสร้างไครอัมรังสิตไครอมัมรังสิตบนพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งไร่ครึ่งแต่ล่าสุดเป็นที่น่าใจหายเมื่อไครอมัมรังสิตประกาศเลิกกิจการ ทางบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดตัวแทนจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไครอัมขอเรียนให้ทราบถึงการยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายในานามไครอัมรังสิตในวันที่30มิถุนายน2566ทั้งนี้ศูนย์บ,ร,บริการจะเปิดรับรถเข้าบริการเซอร์วิสในวันที่18มิถุนายน2566เป็นวันสุดท้าย ในการนี้บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบถึงการเข้ารับบริการต่างๆเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ของรถจักรยานยนต์ไครอัมสามารถเข้ารับบริการซ่อมแซมเช็คระยะการเคลมประกันอื่นๆได้จากตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ไคร่อัมได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยส่วนของการจดทะเบียนการคืนมัดจำต่างๆการเคลมที่คงค้างรถจักรยานยนต์ที่ค้างซ่อมทางบริษัท จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายน2566ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทโมโตโแพชชั่นจำกัดม,มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณอย่างใจจริงที่ท่านได้กรุณาให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาขอแสดงความนับถืออย่างสูงคณะกรรมการบริหาร บริษัทโมโตแพชชั่นจำกัด